ก็สำหรับกองผม1นะอันนี้จะเป็นต้นตำรับเลยนะก็คือที่แรกนะของประเทศไทยนะก็คือที่นี่เลยนะครับพ่อกับแม่เนี่ยมาเที่ยวกันตั้งแต่เมื่อ10-20ปีได้มั้ยได้ป่ะได้ยืนกว่าแล้วด้วยเออเรามาเที่ยวที่นี่ประจำนะสมัยก่อนนะจนลูกโตเนี่ยจะพาลูกมาเที่ยวเลยนะไปดูกันว่าที่กองผมมันมีอะไรที่เกี่ยวกับที่ได้เดินช็อปกันบ้างแล้วก็กลับบ้านติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับอะไรมาถึงแจอะไรลองฟิล์มอะไรนะ28ตอนนี้นะพี่ฟิล์มกำลังเล็งกล้องฟิล์มอยู่นะอีกร้านหนึ่งนะครับพ่อก็งงเหมือนกันทำไมเรามีกล้องแบบดีๆทั้ง3-4ตัวแต่พี่ฟิล์มไม่ใช้แต่พี่ฟิล์มอยากใช้กล้องฟิล์มเขาวินเทจเขาวินเทจเป็นไรดอกเป็นหนึ่งเลยเพราะอะไรเป็นไรอยากได้หลายอย่างมาตังค์เท่าไหร่ไม่ได้พกไงเนี่ยไม่ได้เอาอะไรมาเลยนอกจากโทรศัพท์กับลิปสติกแค่นั้นเองชิวป่ะอยากได้อะไรก็แม่ตังค์หน่อยของที่นี่หลากหลายเลยหลากหลายมากเลยนี่เมื่อกี้น้องเฟรย์เห็นเป็นเหมือนตุ๊กตาทอยสตอรี่ด้วยเป็นเซ็ตเลยเซ็ตเลยใช่มีโบปีฟด้วยก็ร้านก็เหมือนเดิมทุกอย่างตั้งแต่ปีมาเดินตอนเด็กๆเลยใช่ไหมเหมือนเดิมเลยไปดูฝั่งนี้ไปดูฝั่งนี้พี่ฟิล์มบอกว่าไปดูฝั่งน้องกันหน่อยใช่ฝั่งนี้มีอะไรไม่รู้เห็นน้องชี้มาก็เลยมาดูอะไรเหรอฝั่งนี้มีอะไรฮะของเล่นลูกดูอะไรอ่ะดูจ้องนานจังนี่คือสงสัยคืออะไรเอาเช้าเผาอ่ะคันพี่ฟิล์มใช่แล้วก็มีอันนี้นี่ทูลิตที่มาเป็นเทลิเซริพาอ๋อที่เป็นกระต่ายใช่เอ้ยมีเกมกดนะไหนฮะนี่เหรออันนี้อยากได้อ่ะอันไหนฮะอันนี้เคยเลี้ยงอ่ะเคยเลี้ยงเหรอใช่อันนี้ก็อยากได้อ่ะเออนี่คือเกมกดนี่อยากได้เกมกดอ่ะไม่เคยมีเกมกดเลยอ่ะร้องแล้วแม่แม่อยู่ไหนลูกร้องแล้วอยากได้เกมกดโอ้อยากได้เกมกดไอ้นี่หนูเคยมีแล้วนะใช่แต่มันก็หายไปไหนไม่รู้อ่ะอ้าวเล่นเกมกดอ่ะทำมาก็ใช่ทำมาแล้วก็มีกิมกดมันกดแบบงงๆอะดูดีๆเดดพูลจะพายกระเป๋ากับพายกระเป๋ากิฟตี้ฮะเดดพูลจะพายกระเป๋ากิฟตี้ใช่ครับน้องเฟียวใช่สุดท้ายอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่เขายังไงเนี่ยพี่ฟิล์มพี่แต่งตัวอย่างนี้เลยอ่ะมาเดินน่ะใช่ได้ค่ะชมได้ถามได้พี่ฟิล์มงงอยู่นะถ่ายรูปได้ครับพ่อนี่เราเห็นเขาชอบไปวางไว้หน้ารถอ่ะพ่ออันนี้คือเขาอ้างรหัสเรื่องให้พ่อซื้อให้ครับเด้เราต้องอยู่บ้านนะมีเสียงดีแล้วจะร้องดีแล้วมันจะมีเสียงร้องครับโอเคมาดูเต่าเพื่อนเป็นพวกโมเดลที่แบบราคาจับต้องได้แล้วก็แบบเชื่อว่าพ่อกับแม่จะช่วยจ่ายอะไรเงี้ยอะไรนะพ่อกับแม่ช่วยจ่ายไม่เกี่ยวได้กล่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วเกี่ยวมาประกอบปลายมาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก็ใกล้นะพ่อดูฝั่งนี้ก่อนไหมอ่ะนี่มันใกล้กว่าเลือกไม่ถูกเลยเอายังไงแน่ฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนนี่พวกกล่องแบบที่ฟิล์มเคยดูรีวิวแบบนี่เหรออันนี้คือของแท้แน่นอนครับพี่ฟิล์มสวยนะใช่งั้นไปดูของนู้นต่อทำไมเดินไฟไปไฟมาอย่างนี้ครับแม่ก็เดินเป็นฝั่งมันมี2ฝั่งไงก็ไปร้านนี้เสร็จกลับมาร้านนี้ไปร้านนี้เสร็จไปร้านนู้นค่ะมีตัวที่แบบเล่นแล้วแบบนี่กับฟิวน่าจะชอบบายชุดบายชุดบายบ้านเต็มทุกคนสุดท้ายเปลี่ยนคือได้ของเมื่อไหร่ปีที่แล้วมีชุดแค่ไหนนั่งนะครับตกพี่ฟิล์มอันนี้คืออะไรพวกแกอ่ะไม่เป็นเหมือนโมเดลที่แบบว่าของญี่ปุ่นนี่เหรอใช่แล้วแล้วตัวไหนสวยรู้สึกว่าเขาจะถูกใจสิ่งนี้มากเลยเขามากี่ครั้งเขาก็วนตรงนี้แหละพ่อใช่ตอนเย็นถามว่ามาของผมไหมบอกว่าไม่อยากมาทำไมเออแล้วพอมาถึงไม่กลับสีเหลืองนี้เอาไปไหนดีมันยังไม่หมดนะเนี่ยยังไม่ครบเซตนะเนี่ยโอเคบอกว่าเอาให้ครบเซตแม่ใจร้ายกับกระเป๋าอันนี้แม่ก็คือบอกว่าชอบมากเลยนะครับใช่อันนี้มันอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่นนะพ่อเห็นบ่อยมากราคา100บาทครับผมก็คือบอกว่าจะไปใส่ผู้โชว์ที่ร้านนะครับใช่ร้านแรกก็ได้มาแล้วนะค่ะเฮ้ยเขา
ปีมาอยากแบบหาเพื่อนให้น้องไงอยากได้อีกแต่ว่าหาเหตุหาเหตุไม่ใช่หาเรื่องนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อไม่ได้ฟิวอาจจะเจอพวกแบบว่านางเงินน้อยของฟิวก็ได้ฟิวก็ตามหาอยู่นางเงินน้อยเดินกันนางเงินนางหนูเขาหาทอยจอรี่เหมือนเขาเมื่อกี้มันเป็นตัวเล็กๆซึ่งจะเอาไปวางไว้ที่ตู้ในห้องแล้วแต่เราดูแล้วมีเปล่าใช่แม่ตอนแรกชวนไม่มาพอมาแล้วก็จับไม่วางดูดิจะเข้าทุกร้านทุกร้านเลยร้องทุกร้านเลยโอเคขอดูหน่อยนี่คืออะไรเอ่ยก็เหมือนกันแต่หนูเห็นมันน่ารักดีอ่ะนี่เป็นเป็ดหรือเปล่านี่ไงเราหาเชือกมาผูกแล้วก็ไปห้อยกับต้นคริสต์มาสเราก็ได้เพราะออกมาเป็นธีมคุกกี้คริสต์มาสนั่นน่ะมีมิกกี้มินนี่และสโนว์แมนเฟรมเจอสิ่งที่หายังครับยังเลยนี่สิ่งนี้มันคืออะไรเอ่ยเฟรมเคยเห็นเมื่อก่อนตอนเล่นสกูชี่อันนี้เขาก็ขายโคตรแพงเลยอ่ะใช่แต่เดี๋ยวนี้เฟรมก็เห็นทั่วไปอ่ะราคาไม่เท่าไหร่ตัวอะไรครับป๊อปพีบเหมือนจะหมุนได้ด้วยอ่ะพี่พิมเจออะไรครับเนี่ยกระเป๋าโอลาฟดูดิสะพายนี่ไงซื้อเสร็จสะพายเลยด้วยแต่เขามาซื้อเสร็จนะตัวแบบนี้เท่าไหร่คะ150ค่ะได้ไงคะพงศ์จ๋า60บาทสีแดงนี้60 150นี่210บาทแพงงงไม่ใช่210บาทแม่ไม่เคลิ้มเลยอ่ะก็กะว่าเออแม่ล้วง310พ่อเอาไว้ร้อยนึงตัวนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยเลยนะอันนี้นะพี่ซีก็เลือกได้เป็น2ตัวค่ะมัน2ตัว100อ่ะเนาะเป็นอันนานะคะกับวูดดี้มันคู่กันยังไงมันอยู่คนละเรื่องไงเนี่ยก็มันน่ารักสำหรับฟิล์มในตอนนี้นะคะก็เลยเลือกมาโอ้โหไปเจอตัวนี้มาตัวใช่เป็นซีซั่นตอนที่เหมือนเป็นภาคพิเศษใช่ตอนนี้เอลซ่าฮัชชิออกมากันเป็นตัวนี้ไปแอบใช่ใช่ใช่นึกว่าจะเอา2ตัวนี้ไม่ก็เอาตัวนี้ดีแบบไหนคะมันคืออะไรเลยอันนี้เป็นตัวลามาสีชมพูอันนี้เป็นมาเมโลดี้ค่ะมาให้คนละ2ตัวถ้าเกิดว่า1ตัวเนี่ยเขาขาย60บาทสองตัว100ถ้าเป็น2ตัวคือ100ขอเดินดูอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะจะดูจ่ายตังค์ยังจ่ายแล้วได้มากี่ตัวสองตัวแต่ขอดูเพิ่มนิดนึงอุ้ยฟิวเจอบาฮุกันฟิวอยากได้บาฮุกันชุดคืออะไรอ่ะเอาไม่ทันเนาะเพราะเกิดไม่ทันเนาะเมื่อก่อนตอนอยู่บ้านเก่าฟิวมีหลายสีมากแต่ว่าพอน้องเกิดน้องชอบเอาเข้าปากมันโดนแม่เหล็กแล้วมันจะแปลงร่างออกมาเป็นตัวจำได้มันจะมีธาตุของมันอ่ะมันจะเด้งๆออกมาใช่ฟิวซื้อมาก่อนไงร้านที่แสดงครับน้องฟิวก็ได้มาเป็นตัวเลยครับบางกุกันบางกุกันได้ไม่กี่ชิ้นครับน้องฟิวสามก็เป็นเมื่อก่อนมันจะมีแผ่นแม่เหล็กเหมือนเป็นการ์ดมาใช่จุ๊ดจุ๊ดจุ๊ดแล้วก็แปลงร่างเป็นตัวน่ารักน่ารักน่าได้เลยจุ๊ด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 ไม่พี่ฟิวเขาเล่นมาก่อนโอเคสำหรับร้านที่ร้อนนะพี่ฟิล์มได้เลยค่ะได้เป็นที่ตัดสปาเทมนะคะวันพีฟิล์มโกนีของต้องมีใช่คือภาคเนี้ยฟิล์มดูเป็นมูฟวี่หนุกมากแล้วมันก็จะมีตัวเนี้ยเยอะมันจะเป็นเหมือนโทรศัพท์อะฮัลโหลตุ๊ดๆอะไรเงี้ยทำไมพี่ฟิล์มเรียนหนังสือไม่เก่งเลยเออฟิวว่าคิดอยู่ว่าทำไมเรื่องเรียนฟิล์มเห็นจำได้แบบนี้บ้างอันนี้จำได้ทุกตอนเลยว่ามันคือตัวอะไรพอหนังสือปุ๊บทำไมอะลืมแต่ร้านอื่นค่ะน่ารักปะเนี่ยก็มีเซตนี้โอลาแล้วก็เอาพวกช็อกโก้อ่ะอันนั้นอ่ะอันนี้ใส่อ๋อเซตนี้ที่บ้านฟิล์มมีมันเป็นตู้กระชับปองแต่ของฟิล์มมีลูกอยู่ข้างในด้วยฟิล์มเอาอันนี้ดูก่อนนี่เป็นของซิกมาไงมันเกินมาตัวนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ข้างล่างแล้วก็อีกเซตนี้เดี๋ยวจะไว้ข้างบนห้องเล่นกับพวกซิกมาเค้กอันนี้ฟิล์มมีสีชมพูอยู่แล้วเป็นสีทองอ๋อมันมาเป็นสีทองอันนี้เขาบอกแยกขายได้ตัวละ40
เพราะว่าอันนี้มันหมุนเนี่ย120ฟิล์มก็จะเอาแค่2ตัวละกันจะไม่ต้องซื้อตัวเกินอืมโอเคครับคิดป่ะร้านนี้นะคะร้านคุณป้าเนาะฟิล์มก็ได้เป็นโมเดลจิ๋วมา2แบบนะคะเป็นนี่เป็นไก่ที่ลักพาตัววูดดี้ไปนะคะในภาคที่2แล้วก็อันนี้เป็นบัสเลียจิ๋วเพราะว่าในเซตตัวจิ๋วอ่ะฟิล์มไม่มีบัสเลียแล้วก็ไม่มีตัวนี้ใช่ตัวละ4080บาทแม่เราหายไปไหนไปซื้อปลาหมึกสั่งปลาหมึกค่ะตัวใหญ่ๆนี่เลยนะใหญ่เลยใช่ค่ะตัวอะไรแม่180แม่อีกนานไม่ใช่ก่อนจะสุกนะเพิ่งจะย่างไงโอ้ย่างไม่ทันแม่เดือนสั่งปลาหมึกมาก็ได้มาแล้วครับเดี๋ยวดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะแม่บอกว่าน้ำลายแตกเนี่ยโอ้โหนวดปี๊มันจะร้อนไหมแม่ขึ้นมาด้วยนะขึ้นมาคือขึ้นมาจากเตาเราขึ้นมาจากเตาแม่เราก็เนื้อขึ้นมาจากน้ำหูเด้งๆลูกนี่หาตุ๊กตานะครับแต่แม่เนี่ยหาได้ของกินนะฮะไม่กินแม่ร้อนร้อนเด้งเด้งเลยเหรอใช่อร่อยไหมอร่อยร้อนอ่ะแม่คนน้ำครับน้องฟิวบอกตังที่ไปซื้อของเล่นรู้ซื้อปลาหมึกกินดีกว่าเป็นไงบ้างคะเป็นไงคะกรุบกรุบอร่อยไหมกรุบอร่อยนะครับอ้าวจิ้มหนึ่งลูกเปล่าก่อนร้อนพี่พีมบอกไม่ร้อนอุ่นฟองหมดเลยเด็กจะบอกว่ามือแม่จับอะข้างล่างร้อนมากถามว่าโอ้โหเอาข้าวอินด้วยข้าวอินหน่อยเป็นไงเด้งๆเลยปะเด้งมากเลยเนาะกรุบเลยปะอร่อยไหมมากชอบปะชอบตัวไหมเอาสิแม่ป้าชอบแล้วพ่ออะเป็นไงพ่อพ่ออร่อยจริงๆแหละแย่กันแล้วคือพูดง่ายไม่ต้องไปไหนขอกินก่อนถ้าเป็นไม่ได้ก็ซื้อแล้วกลับบ้านกันเลยดีกว่าก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาเที่ยวที่ตลาดคลองถมนะครับก็ได้มาเลือกดูของเยอะแยะมากมายเลยนะใช่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางโมเดลนะครับของเล่นนะครับส่วนแม่ก็ได้ปลาหมึกมาทานนะครับแล้วก็แจกตังค่ะส่วนพ่อก็ไม่ได้อะไรเลยนะแต่ก็ดีใจนะได้กลับมาเที่ยวที่เก่าที่พวกเราเคยมาเที่ยวใช่ใช่ไหมค่ะรู้สึกยังไงบ้างพี่ฟิล์มก็ได้ของกลับไปเยอะนะคะได้แบบว่ากลับมาที่แบบว่าพ่อเคยพามาตอนเด็กๆก็คือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังเหมือนเดิมก็ยังมีของที่ฟิล์มอยากได้เหมือนเดิมนะคะค่ะแล้วพี่ฟิล์มคะก็วันนี้ได้ของเยอะมากเลยค่ะนั่นก็คือตุ๊กตาใช่ครับผมแล้วไม่เดือนนะครับวันนี้แม่เดือนอ่ะเสียตังค์เยอะมากเลยค่ะเสียงดังมากเสียงดังมากแล้วเสียงดังใช่โอเคสำหรับวันนี้นะพวกเราขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย